งานในงานฟิวเจอร์เอเนจีเอเชียสัมมนาในวันนี้แล้วก็จัดแสดงนิทรรศการเนี่ยก็เป็นการแบ่งปันข้อมูลความรู้ในเรื่องของการนวัตกรรมนะครับแล้วแนวทางการทำธุรกิจในด้านพลังงานรวมทั้งพลังงานที่เราใช้อยู่เป็นประจำก็คือพลังงานที่จากฟอสซิลนะครับหรือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแก๊สและน้ำมันแล้วก็พลังงานจากแหล่งใหม่ๆนะครับที่เรียกว่าพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นโซล่าแสงแดดนะครับหรือพลังงานลมโดยเฉพาะนี่ของการฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้เชื่อมโยงของการที่เรามีพลังงานจากเขื่อนนะครับแล้วก็การติดตั้งแผงโซล่าลอยน้ำบนหลังเขื่อนซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิตประสิทธิภาพการผลิตศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนเราเนี่ยได้เพิ่มขึ้นอีก 50% โดยที่การลงทุนน้อยมากนะครับและเป็นการประหยัดน้ำหลังเขื่อนด้วยการเชื่อมโยงระหว่างแผงโซล่าลอยน้ำกับการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำของเขื่อนเนี่ยนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ท่านนำในระดับโลกเลยทีเดียวของการฟ้าฝ่ายผลิตนะครับซึ่งก็จะสามารถโชว์เคสแสงให้ทั่วโลกได้เห็นได้ว่าประเทศไทยในด้านพลังงานแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีหน่วยงานเช่นของการฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยสามารถเป็นผู้นำในนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับการรักษาโลกร้อนไม่ให้เกินกว่า2องศาตามข้อผูกพันของประเทศไทยในเรื่องของกับคอป21นะครับข้อตกลงปารีสในที่จะมีพลังงานหมุนเวียนทดแทนได้เกิน 30% ของพลังงานที่เราใช้ครับรัฐมนตรีคะแล้ว GDP ใหม่จะมีความขึ้นหน้าอย่างไรบ้างครับส่วนของพลังงานหมุนเวียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซล่าหรือจะเป็นลมนะครับรวมทั้งพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลและแก๊สชีวภาพจะเป็นส่วนสำคัญที่เราจะเชื่อมโยงเข้ากับระบบพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยนะครับในแผน PDP ใหม่โดยในแผน PDP ใหม่เนี่ยนะครับส่วนสำคัญก็คือว่าในการพัฒนาแผงโซล่าหรือการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเพื่อป้อนความต้องการของประชาชนเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าจะสนับสนุนให้ประชาชนได้เป็นผู้ติดตั้งแผงโซล่าตามความต้องการเพื่อใช้เองและจำหน่ายส่วนที่เหลือจากการใช้ระหว่างกลางวันเนี่ยนะครับเข้าสู่ระบบโดยจะมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการฟ้าภูมิภาคและการฟ้านครหลวงเป็นผู้รับซื้อในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะพัฒนานะครับกรอบการซื้อขายไฟฟ้าแบบใหม่โดยให้ประชาชนโดยให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะยิ่งรายเล็กนะครับหรือผู้ประกอบการใหม่ที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพในนำเทคโนโลยีที่จะมาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประชาชนกันเองนะครับเป็นธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นด้วยเป้าหมายว่าการอย่างนี้เนี่ยจะเกิดการแข่งขันมากขึ้นค่าไฟของประเทศไทยเดินไปในอนาคตมีแนวโน้มในหลักการว่าจะไม่แพงกว่าปัจจุบันและก็จะไม่แพงตามที่เคยคาดการณ์เอาไว้ใน PDP ฉบับเก่านะครับจะมีราคาที่แนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับค่ะพี่ๆขอบคุณมากนะคะ